สวัสดีครับอยู่กับแอดมินเจนรงอิรุณนะครับนี่คือเวอร์ซ่า T27 TG ARGB จาก Thermaltake นะครับเป็นเคส RGB ที่มาพร้อมกับไฟในรูปแบบ ARGB Adjustable RGB นะครับแยกเม็ดแยกดวงกันเลยทีเดียวนะฮะในตัวเคสตัวนี้นะครับมาในรูปแบบการเน้น Airflow นะครับการระบายความร้อนที่เน้นเป็นพิเศษเลยสังเกตได้ง่ายๆนะครับจากตัวหน้าเคสตรงนี้เดี๋ยวผมจะหันให้ดูก็แล้วกันนะฮะตัวหน้าเคสตรงนี้จะเป็นรูปตัว T เห็นไหมฮะเรียงกันอยู่นะฮะอันนี้ถือว่าดีทีเดียวนะฮะดูตอนแรกก็ไม่รู้มันเป็นสัญลักษณ์อะไรนะดูไปดูมาเป็นตัว T โลโก้ Thermaltake นี่เองนะครับเป็นการเจาะไว้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของตะแกรงกองฝุ่นอยู่ด้านในอีก1ชั้นและที่สำคัญที่สุดนะครับเขามีพัดลม RGB ที่เป็น ARGB มาให้3ตัวโดยที่เราไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับราคาเคสจะอยู่ในช่วงประมาณ 3,000 บาทเท่านั้นเองนะฮะแค่พัดลมนี่ก็คุ้มแล้วนะนอกเหนือจากนี้นะครับตัวพัดลมเนี่ยที่เขายึดไว้นะฮะเขายึดไว้ด้านนอกของตัวเคสทำให้ด้านในนะครับพื้นที่ของตัวเคสมีเยอะมากๆสามารถจุเมนบอร์ดได้ไซซิ่งถึงระดับ EATX เลยด้วยกันนะครับส่วนด้านข้างตรงนี้หลายๆคนเห็นกันอยู่แล้วแหละว่าเป็นกระจกนะครับเป็นเทมเปอร์การ์ดนะฮะหนา4มิลลิเมตรนะครับวิธีการถอดกระจกก็คันน็อตด้านหลังมาแบบนี้นะครับมันจะกระเด้งกระดอนนิดนึงนะมันไม่ใช่น็อตยึดลอยนะครับเป็นน็อตที่ต้องดึงออกมาเลยนะฮะแล้วก็สไลด์ออกมาด้านหลังเอาออกมาแบบนี้ได้เลยนะครับนี่ตัวกระจกนะครับมีตัวเฟรมที่เป็นตัวโลหะยึดมาไว้ตรงนี้ด้วยทำให้ล็อกได้ง่ายแล้วก็ป้องกันการแตกได้ระดับหนึ่งนะฮะสำหรับคนที่แตกบ่อยอย่างแอดบิ๊กหมายถึงกระจกแตกนะฮะ ด้านในของตัวเคสนะครับก็จะมีพื้นที่ต่างๆเยอะพอสมควรทีเดียวเดี๋ยวผมถอดฝาหลังให้ดูด้วยจะได้เห็นกันชัดๆนะครับฝาด้านบริเวณด้านซ้ายมือนะครับก็จะเจอกับพื้นที่ต่างๆเช่นตรงนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเมนบอร์ดนะครับสายได้ตั้งแต่ ITX นะครับไมโคร ATX ATX ไปจนถึง EATX ด้านขอบตรงนี้ได้เลยนะครับการรองรับการ์ดจอนะครับถ้าไม่ใส่หม้อน้ำด้านหน้าจะใส่การ์ดจอได้ยาวมากถึง380มิลลิเมตรนะฮะหรือ38เซนนะแต่ถ้ามีหม้อน้ำด้านหน้านะครับก็จะใส่การ์ดจอได้อยู่ในช่วง350มิลลิเมตรนะครับหรือ35เซนติเมตรนั่นเองก็ถือว่ารองรับได้โอเคเลยนะสำหรับตัวการ์ดจอตัวชุดระบายความร้อนคูลิ่งแบบทาวเวอร์นะครับเขารองรับได้สูงสุดอยู่ที่175มิลลิเมตรนะครับหรืออยู่ประมาณ 17.5 เซนนั่นเองนะฮะนี่ใส่ได้สบายๆตัวฮีทซิงค์ที่เรานิยมใช้กันนะฮะในท้องตลาดได้ทุกตัวแน่นอนนะฮะหรือจะใส่ในฝั่งของชุดระบายความร้อนด้วยน้ำก็ทำได้ด้านบนนะฮะตรงนี้จะรองรับพัดลมนะครับในรูปแบบพัดลมที่เป็นขนาด120มิลได้3ตัวหรือ140มิลลิเมตรได้อีก3ตัวด้วยกันนะฮะเลือกเอาว่าจะใส่120หรือ140ใส่หม้อน้ำนะครับ3ตอนได้หรือจะเป็นหม้อน้ำแบบ280ได้1ตัวด้านหน้าเองนะครับนอกจากตัวพัดลมแบบนี้แล้วเขายังสามารถเอามาปรับแต่งนะครับด้านหน้าเองนะครับเห็นพัดลมแบบนี้นะฮะ3ตัวเป็น120มิลใช่ไหมเขาสามารถใส่พัดลม140มิลลิเมตรได้อีกนะครับตรงนี้ขยับขยายเป็น140มิลลิเมตรก็ยังได้นะครับหรือใส่หม้อน้ำ3ตอนนะครับในรูปแบบ360หรือ2ตอนในรูปแบบ280มิลลิเมตรก็ย่อมได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือในเรื่องของการรองรับฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับด้านล่างเองตรงนี้จะเป็น power supply cover นะครับบังตาของเรานะครับในเรื่องของความรกในเรื่องของการเก็บสายต่างๆอันนี้ไม่ต้องห่วงไปมีตรงนี้ cover มาให้แต่ตรงนี้จะถอดไม่ได้นะฮะเป็นเหล็กฝังมาตายตัวเลยนะครับ power supply ที่ใส่อยู่เนี่ยเขาใส่มาให้เลยทีๆนะฮะเป็นตัว RGB ด้วยนี่แบบนี้ก็โชว์ตอนใช้งานจริงก็แบบนี้สวยงามดีนะครับการติดตั้งการ์ดต่างๆตัวการ์ดจอนะครับตัว expansion slot ตรงนี้จะรองรับได้7ช่องหรือจะติดตั้งในรูปแบบแนวตั้งนะครับเป็น vertical mount ก็ได้เช่นกันนะทาง TT ก็จะมีพวกสายอะไรต่างรองรับกันอยู่แล้วนะครับด้านบนนี่ตรงนี้ก็จะมีเป็นตะแกรงนะครับกันฝุ่นที่เป็นแม่เหล็กถอดได้สะดวกสบายมากๆแล้วก็จะมีในฝั่งของพอร์ตเชื่อมต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่ม power นะตรงนี้นี่ power ปุ่ม reset นะครับอยู่ใกล้ๆกับ power นะ
มีตัว USB ที่เป็น 3.0 2ช่องนะครับ Audio Jack เนี่ยเป็นแบบแจ็คแยกนะไม่ใช่คอมโบนะครับแล้วก็ด้านนี้จะเป็นการปรับสีไฟสบายๆเลยล่ะอ่ะนี่นะครับก็จะปรับไฟได้นะครับกดปุ่มด้านบนตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะปรับสีปรับแสงอะไรต่างๆได้แบบสะดวกสบายมากๆนะครับรวมไปถึงบริเวณด้านหน้าเคสนะครับถอดง่ายนะเผื่อใครจะถอดพัดลมอะไรแบบนี้มันจะมีสลักดึงตรงนี้นะฮะดึงออกมาได้เลยแค่นี้เองอันนี้จะเป็นเฟรมด้านหน้าของเขานะฮะเป็นแผงอย่างที่ผมบอกไปตัว T นะครับไม่ใช่รังผึ้งแต่เป็นตัว T นะมีตัวที่กรองฝุ่นด้านในนะครับเวลาจะถอดทำความสะอาดก็ต้องขันน็อตกันนิดหนึ่งเสียดายตรงนี้ไม่ใช่แม่เหล็กอ่ะเนี่ยต้องขันสกรูน็อตออกมานะครับไอแผ่นคัฟเฟอร์ตัวนี้ตัวทีตัวนี้จะเป็นโลหะเป็นเหล็กนะครับแต่ข้างๆก็จะเป็นพลาสติกและเป็นตัวยึดแบบนี้นี่ส่วนตัวพัดลมเองมีมาให้3ตัวเป็นยึดแบบไว้ด้านนอกเลยก็ได้นะครับหรือจะหันเข้าด้านในก็ได้แต่ด้านนอกผมว่าก็สวยดีนะแบบนี้เป็นต้นใส่พัดลมได้อย่างที่แจ้งก็คือ140มิลลิเมตรได้ถึง3ตัวหม้อน้ำนะครับทางทีแนะนำว่า280หรือ360มิลลิเมตรก็ได้เช่นกันนะครับเวลาใส่กลับก็เอาแค่นี้เลยสะดวกมากส่วนบริเวณการติดตั้งฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นตัว power supply นะครับตัวจ่ายไฟนะความยาวนะครับได้สูงสุด200มิลลิเมตรนะครับไม่รวมตัวฮาร์ดดิสก์นะครับเป็นตัวแร็คฮาร์ดดิสก์ตรงนี้ซึ่งสามารถถอดได้นะครับในฝั่งนี้จุพวกฮาร์ดดิสก์ต่างๆได้เช่นกันนะครับแล้วก็ตัว SSD หรือฮาร์ดดิสก์แบบ 2.5 นิ้วได้นะครับมีคอนโทรลเลอร์มาให้สำหรับปรับในเรื่องของสีไฟพัดลมต่างๆนะครับได้แบบสะดวกมากหรือจะต่อลงเมนบอร์ดนะครับปรับผ่านตัว ASRock Polychrome MSI Mystic Light Gigabyte RGB Fusion ASUS นะครับที่เป็นตัว Aura Sync ได้หมดเลยนะฮะถือว่าค่อนข้างสะดวกง่ายดายมากๆนะฮะการเก็บสายต่างๆก็จะมีเป็นร่องสำหรับเก็บสายเอาไว้อยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับมีสำหรับการใส่พวกเคเบิลท้ายช่องตรงนี้ก็จะเป็นช่องที่เอาไว้ร้อยเก็บสายเวลาที่เราจะใช้เก็บสายพวก CPU ต่างๆนะครับสายการ์ดจอสาย ATX ก็จะใส่ช่องตรงนี้ได้นะฮะการเก็บสายนะครับด้านหลังก็ถือว่าน่าจะเก็บได้ดีพอประมาณเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้ง่ายที่สุดแต่ผมว่าก็ไม่ได้ยากมากนักนะครับมีรูร้อยสายต่างๆเยอะทีเดียวสำหรับตัวเคสนะครับใครที่สนใจเนาะในส่วนของเจ้านี่นะครับก็คือ Versa T27 TG ARGB นะครับจะเข้ามาวางจำหน่ายในประเทศไทยเร็วๆนี้แล้วนะครับกับค่าตัวประมาณช่วง 3,000 บาทนะฮะพัดลม ARGB 3ตัวด้วยกันปรับสีไฟได้สวยๆแบบนี้นะครับเน้นในเรื่องของการระบายความร้อนด้วยเพราะว่าตัวเคสเป็นหน้าลักษณะแบบรังผึ้งรูปตัวทีนะครับก็ถือว่าระบายความร้อนได้ค่อนข้างที่จะดีแน่ๆแหละเพราะว่าเจาะรูรังผึ้งไว้แบบนั้นนะครับรวมถึงด้านหลังเองก็ยังใส่พัดลมนะครับขนาด140มิลลิเมตรก็ยังได้นะครับใครที่มองหาตัวเคสระบายความร้อนดีๆไฟสวยๆแบบนี้แล้วปรับสีไฟได้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะครับฝากไว้ครับสำหรับ TT Thermaltake T27 ตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ขอบคุณทาง TT ที่เอื้อเฟื้อตัวเคสมาให้ได้ลองรีวิวกันด้วยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะตัวนี้วันนี้แอดมี่ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ